ขุนเดโชขุนนางผู้มีจิตใจดีและร่ำรวยเงินทองมีศักดินากว้างขวางเป็นที่ยำเกรงถึงตัวขุนเดโชจะมีเมียบ่าวอยู่มากแต่เมื่อได้ตกแต่งกับอําแดงเกลี้ยงบุตรสาวเศรษฐีใหญ่จากเมืองสุพรรณที่มีอายุห่างกันหลายสิบปีเมื่อเธอมีลูกชายคนแรกให้กับขุนเดโชขุนเดโชก็ยกสมบัติและหน้าที่ดูแลบ่าวไพร่ให้อําแดงเกลี้ยงควบคุมดูแลท่านขุนจะไปว่าราชการหัวเมืองยังไม่ได้รับมื้อเช้าน้องกับอีเมียนก็เลยไปเตรียมของว่างให้ท่านขุนนี่อย่างไรแล้วเจ้าคะขอบใจแม่เกลี้ยงมากเลยนะอยู่เดือนก็ดูแลพ่อเดดีๆล่ะแล้วข้าจะซื้อทองมารับขวัญแม่เกลี้ยงด้วยเป็นพระคุณเจ้าค่ะขอให้ท่านขุนเดินทางปลอดภัยนะเจ้าค่ะแต่ทันทีที่ขุนเดโชก้าวพ้นจากเรือนไปอำแดงเกลี้ยงผู้เรียบร้อยอ่อนหวานต่อหน้าขุนเดโชก็เปลี่ยนไปเล่ากับเป็นคนละคนเธอไม่สนใจใยดีพ่อเดลูกชายแท้ๆเท่าไหร่นักปล่อยให้เป็นหน้าที่บ่าวรับใช้คนสนิทอย่างอีเมียนที่ต้องคอยดูแลอยู่ตลอดคุณเกลี้ยงเจ้าขาคุณหนูเดดร้องไม่หยุดเลยดูท่าว่าหิวนมแล้วนะเจ้าคะก็ช่างมันไปไรเองมีลูกอ่อนเหมือนกันก็ให้นมมันไปสิจริงเจ้าค่ะแต่วันนี้ไอ้มิ่งไอ้แมนมันตามท่านขุนไปหัวเมืองด้วยหรือคุณเกลี้ยงจะไปที่เดิมเจ้าคะเอ็งคิดถึงคนของเอ็งที่นั่นมากกว่าละสิแต่ก็ดีนานๆผลัดไปที่นั่นบ้างก็ไม่เลวความลับก็คือเวลาที่ขุนเดโชเดินทางไปว่าราชการอําแดงเกลี้ยงมักจะลักลอบลงมาเล่นชู้กับท้าชายในเรือนอย่างสำราญหรือหากเบื่อก็จะเปลี่ยนบรรยากาศมายังซ่องชบาแดงซ่องเล็กในตรอกที่ไม่น้อยคนจะรู้ว่ามีอยู่ที่นั่นมีทั้งหญิงชายหน้าตาดีมากมายหล่อต้อนรับผู้ดีที่ต้องการบำเรอความใคร่อ้าวคุณเกลี้ยงไม่ได้มาเสียนานเลยนะเจ้าค่ะเชิญด้านในเจ้าค่ะนี่นานๆคุณเกลี้ยงเธอจะมาที่นี่สักทีเลือกคนให้ดีๆหน่อยนะแม่โฉมพอดีเลยเจ้าค่ะคุณเกลี้ยงวันนี้มีคนใหม่มาสันทัดแข็งแรงแต่หน้าตางามนักเห็นว่าเป็นผู้ดีตกยากมาของานทำนะเจ้าค่ะก็เอาคนที่ว่าก็แล้วกันเองจะไปไหนก็ไปอีช้อยแล้วบุรุษนายโลมคนที่อําแดงเกลี้ยงเลือกก็คือไอ้สนเป็นชายผู้มีรูปร่างแข็งแรงเอาอกเอาใจเก่งสำหรับหน้าตาผิวพรรณดีที่สุดในซองเพราะเคยเป็นผู้ดีตกยากมาก่อนซึ่งแค่อําแดงเกลี้ยงได้มีโอกาสเสพสังวาสกับสนครั้งเดียวเธอก็รู้สึกติดใจจนอยากมีสัมพันธ์กับนายโลมชั้นหนึ่งผู้นี้ไปเรื่อยๆอีกหลายครั้งกระผมมีความสุขที่ได้มีวาสนารับใช้คุณผู้หญิงคนงามเช่นคุณเกลี้ยงขอรับนี่ถ้าฉันจะไถ่ตัวพ่อสนไปอยู่ด้วยพ่อสนจะไปกับฉันไม่เล่าจะได้ไม่ต้องทำงานรับแขกลำบากอย่างนี้อีกอำแดงเกลี้ยงจึงวางกลอุบายหลอกขุนเดโชว่าสนเป็นญาติผู้น้องของเธอที่เข้าเมืองหลวงมาเพื่อหางานทำจะมาขอพึ่งใบบุญขุนเดโชอาศัยพักที่เรือนหลังเล็กชั่วคราวจนกว่าจะหางานและที่อยู่ใหม่เป็นหลักเป็นแหล่งได้ก็เอาสิเป็นญาติของแม่เกลี้ยงนี่นะจะปักหลักอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ดีซะอีกจะได้เป็นหูเป็นตาคอยดูแลแม่เกลี้ยงแทนข้าด้วยซึ่งความใจกว้างของขุนเดโชทำให้อำแดงเกลี้ยงยิ่งได้ใจและมักล่อมาเสพสังวาสกับสนที่เลื่อนหลังเล็กเป็นประจำนานๆครั้งก็เรียกทั้งบ่าวชายกลัดในเรือนทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่แวะเวียนมาปนเปื้อนความใคร่พร้อมกันอย่างมีความสุขอยู่บ่อยครั้งและที่เลวร้ายเธอเริ่มวางยาในสำรับอาหารของขุนเดโชทีละน้อยจนขุนเดโชที่อายุมากแล้วล้มป่วยเวลาผ่านไปร่วมปีขุนเดโชก็สิ้นใจพร้อมกับยกสมบัติและค่าท่าทั้งหมดให้ตกอยู่ในความดูแลของอําแดงเกลี้ยงเพียงผู้เดียวส่วนพ่อเดลูกชายของตัวเองที่เกิดกับขุนเดโชนั้นอําแดงเกลี้ยงก็ได้ไล่ให้เมียนเอาไปเลี้ยงไกลหูไกลตาจากเรือนใหญ่แต่ไม่นานในคืนที่อําแดงเกลี้ยงอยู่บนเรือนลำพังก็ได้มีโจรบุกเรือนขึ้นมาทำร้ายหวังจะฆ่าอําแดงเกลี้ยงและขนสมบัติออกไปพวกแกเป็นใครออกไปจากเรือนของข้าเดี๋ยวนี้นะออกไปอินนี่นี่ให้อยู่เฉยๆไม่ชอบใช่ไหมได้ทันใดนั้นอําแดงเกลี้ยงก็ถูกคมด่าบั่นคอขาดทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
แต่ก่อนที่จะตายนั้นเธอก็ได้รู้ว่าคนที่ลงมือก็คือสนชูรักของเธอเองและชอยบ่าวผู้จงรักภักดีที่แท้ทั้งสองเป็นคู่ชายโฉดหญิงชั่วแอบวางแผนชั่วกันตั้งแต่ก่อนที่สนจะมาอยู่ที่นี่ว่าอย่างไรเจ้าคะคุณเอ้ยไม่สิอีน่าเป็นแบบมึงต้องเรียกอีกเกลี้ยงกูน้ำมันไส้มานานแล้วอุตส่าห์ได้เป็นเมียเอกท่านขุนแต่กลับลดตัวต่ำแล้วไปเกลือกกลั้วหลงชู้จะต้องจบชีวิตแบบนี้รีบขนเงินแล้วหนีกันดีกว่าหน้าพี่ช้อยมัวชักช้าเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นเข้าหรอกเรื่องของขุนเดโชยังถูกจุดไฟเผาเพื่อทำลายหลักฐานกว่าบ่าวไพร่จากฝั่งเรือนท่าจะรู้เรื่องและเข้ามาช่วยดับไฟก็ช้าเกินไปแล้วแต่ที่น่าแปลกก็คือศพของอําแดงเกลียงก็ได้หายไปไม่มีใครหาเจอทุกคนจึงต่างพากันย้ายออกไปจนหมดแม้แต่ทายาทอย่างพ่อเดทายาทเพียงคนเดียวก็ไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลยเรื่องของขุนเดโชจึงได้ถูกปิดตายไปอย่างน่าเสียดายจนเมื่อเวลาผ่านไปร้อยปีพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเรือขุนเดโชก็เริ่มมีสถานที่ท่องเที่ยวปลูกใหม่มากขึ้นยิ่งช่วงนี้มีจัดงานประจำปีช่วงกลางคืนในธีมอนุรักษ์วัฒนธรรมมีการให้นักท่องเที่ยวได้ใส่ชุดไทยเดินเที่ยวตลอดงานซึ่งได้รับความนิยมจนต้องขยายเวลาจัดงานเฮ้ยๆน้องสบายชมพูคนนั้นน่ะอยากกับนางฟ้าเลยว่ะเจ้าโอ้เข้าไปขอเบอร์น้องเขาเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิอะไรกันเล่าไหนก็เข้าไปขอเองสิไม่ก็รอให้เจ้าทันไปเป็นเพื่อนนั่นแหละโอ้โหไอ้ทันน่ะเหรอมันจะมาแย่งข้าจีบมากกว่าจะมาช่วยขอเบอร์น่ะสิเออแล้วนี่เจ้าทันหายไปไหนของเขากันนะโทรไปก็ไม่รับมีงานต้องรีบไปทำต่อด้วยสิทางด้านฝั่งของทันที่ดูเหมือนว่าแอปอาคมดิจิทัลจะอัปเดตฟังก์ชันนานกว่าปกติจนทำให้โทรศัพท์ปิดเครื่องเองไปชั่วขณะท่านจึงเปียกตัวออกมากะจะรอให้โทรศัพท์อัปเดตให้เสร็จแต่ตอนที่ท่านกำลังเดินดูน้ำแดงไปเช็คโทรศัพท์ไปนั้นก็มีหญิงสาวในชุดไทยห่มสบายเดินมาชนจนน้ำแดงในมือท่านหกใส่เสื้อเจ้าตัวอุ๊ยขอประทานโทษด้วยเจ้าค่ะอีฉันไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรครับพี่สาวคนสวยเรื่องแค่นี้เองอ่ะว่าแต่พี่สาวมาทำอะไรตรงนี้คนเดียวเหรอครับงานจัดอยู่ตรงนู้นนะครับอีฉันกำลังจะกลับเรือนที่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะท่านตัวเปียกปอนหมดแล้วเชิญมาผลัดเปลี่ยนผ้าที่เรือนของอีฉันก่อนเถิดนะผู้ภาษาไทยโบราณซะด้วยน่ารักจังเลยนะครับพี่สาวบ้านของหญิงสาวคนนั้นพาทันมาเป็นเรือนไทยโบราณที่สวยงามอยู่ห่างไกลจากงานใหญ่เมื่อเข้าไปด้านในก็มีหญิงสาวนับ10คนผลัดหน้าทำผมแบบโบราณนุ่งผ้าแถบจงกระเบนถือข้าวปลาอาหารออกมาต้อนรับบางคนก็เข้ามาเอาอกเอาใจบีบนวดให้ทันโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าในเมืองใหญ่ขนาดนี้จะมีเรือนไทยสวยๆกับคนสวยๆอยู่เยอะขนาดนี้เนี่ยได้กลิ่นหอมดอกไม้อีกตั้งหากนั่นคือกลิ่นบุหงารำไปเจ้าค่ะส่วนนางเหล่านี้เป็นคนของอีฉันเองตามสบายนะเจ้าคะอีฉันจะไปเตรียมห้องขับให้ท่านก่อนไปถึงโทรศัพท์ของท่านจะยังไม่กลับมาทำงานแอปสัญญาณเตือนภัยที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทวอทช์กับร้องเตือนและเมื่อท่านทดลองเปิดแอปสแกนวัตถุในนั้นก็สแกนให้ท่านเห็นว่าอาหารเหล่านั้นที่แท้ก็คือหนอนดินเหนียวใบไม้แห้งส่วนสาวงามที่ลายล้อมนั้นแท้จริงคือร่างจำแรงของนางเปลที่ถูกจับตัวมาเป็นทาสรับใช้ในเรือนแถมกลิ่นหอมดอกไม้ที่ได้กลิ่นตอนแรกก็กลับกลายเป็นกลิ่นซากศพคนที่ถูกนางเปลเหล่านี้จับมากินเป็นอาหารแทนเฮ้ยแย่แล้วเราทำไมมันเดจาวูเหมือนตอนนั้นอีกแล้ววะเนี่ยยังไม่ได้ลงมือทำอะไรวู่วามทันทีเพราะต่อให้มีสมาร์ทวอทช์ก็ไม่อาจจะพอจัดการด้วยตัวคนเดียวได้แต่ขณะที่ทันก้าวลงมาจากเรือนได้ไม่กี่ก้าวหญิงสาวในชุดไทยคนนั้นก็ตามเข้ามากอดทันไว้จากด้านหลังดันเหลืองร่างอวบอิ่มให้ทันหลงไหลพร้อมพูดจาอ่อนหวานหวานล้อมให้ตามเธอกลับขึ้นไปบนเรือนพ่อรูปงามจะไปไหนกันแล้วเจ้าคะกลับขึ้นเรือนพร้อมกับอีฉันเถิดเจ้าคะเจ๊ครับปล่อยผมไปเถอะนะมุกเปรตหลอกคนมากินน่ะมันเก่าไปแล้วนะครับ
น้อยแกชวนมามีความสุขด้วยกันดีๆไม่ชอบอยากตายเร็วนักใช่ไหมนางเปรตนั้นก็คืออําแดงเกลียงที่ถูกบั่นคอจนตายเมื่อหลายร้อยปีก่อนได้ชดใช้กรรมที่นอกใจและทำร้ายสามีของตนถึงแก่ชีวิตด้วยการไปเกิดเป็นนิชชาวิธิเปรตเปรตหญิงที่ไม่มีเนื้อหนังเพราะถูกสัตว์นิรยาบาลคอยจิกกินเนื้อจนเหลือแต่กระดูกอย่างทรมานแม้นางเปรตจะหลบหนีมาได้แต่ยังคงหมกมุ่นในกามตัณหาคอยแสวงหาผู้ชายหน้าตาดีมาปนเปื้อนความใคร่ก่อนที่จะฆ่าทิ้งให้กลายเป็นอาหารเพราะความแค้นที่เคยถูกชูรักหลอกลวงติดสักทีสิลูกพ่อไหวละก็อาคมน่ะกำลังจะพังแล้วด้วยเฮ้ยติดสักทีสิไว้ไม่ได้การละงั้นใช้แอปนี้จัดการเลยก็แล้วกันทันทีที่โทรศัพท์เปิดติดทันก็ออกคำสั่งด้วยเสียงให้แอปอาคมที่อัปเดตสำเร็จเปิดแอปสร้างภาพสามมิติขึ้นมาหันจิ้มเลือกตัวที่ต้องการแล้วไล่อาคมตามที่ขึ้นในแอปก่อนที่หน้าจอมือถือจะทำหน้าที่คล้ายจอหนังขนาดเล็กฉายภาพเปรตสามมิติเสมือนจริงซึ่งมีขนาดตัวเท่ากับเปรตอําแดงเกียงเข้าต่อสู้ได้จริงดีนะที่ลองเอาอาคมเปรตพยนต์มาปรับใช้กับแอปดูได้ผลเกินคาดจริงๆด้วยวะเปรตสามมิติตัวนั้นเข้าต่อสู้กับเปรตอําแดงเกียงจนเกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วเวลาเพียงไม่นานแม้จะยังเอาชนะไม่ได้ทีเดียวแต่ก็ทำเอานางเปรตนั้นล้มลงไปนอนกองกับพื้นด้วยความหมดแรงเปรตอําแดงเกียงมองทันด้วยความแค้นก่อนที่จะส่งกระแสจิตเรียกนางเปรตบริวารออกมาช่วยตนนางเปรตบริวารที่ได้ยินเสียงของข้าจงออกมาจัดการมันเดี๋ยวนี้สัพเพเปตาขอให้นางเปรตทั้งหลายจงสำนึกได้ในบาปกรรมที่เคยได้ก่อแต่หนหลังและขอให้นางเปรตทั้งหลายจงมีแต่ความสุขเถิดแต่ทันทีที่นางเปรตบริวารนับสิบถูกบังคับให้ออกมาช่วยโอ้กับจีโน่ที่ได้ยินเสียงการต่อสู้ก็ตามมาช่วยไว้ทันเวลาโอ้สวดมนต์แผ่เมตตาให้นางเปรตเหล่านั้นได้รับบุญกุศลนางเปรตเหล่านั้นนั่งลงรับส่วนบุญอย่างนิ่งสงบเตรียมที่จะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระขอให้สัตว์นิรยาบาลที่ตามล่านางเปรตอําแดงเกลี้ยงตนนี้จงกลับมาลงโทษในบาปกรรมที่นางได้ก่อไว้ด้วยเถิดเว้นแต่เปรตอําแดงเกลี้ยงที่ไม่ได้สำนึกแม้แต่นิดเดียวทั้งยังเตรียมที่จะหนีแต่ทันก็เลือกฟังก์ชันในแอปฉายภาพอาวุธหอกเสมือนจริงเสียบเข้าร่างของเปรตอําแดงเกียงจนหนีไปไหนไม่ได้จากนั้นโอก็ทำพิธีอัญเชิญนิรยาบาลสัตว์นิรยาบาลอย่างอีแหลงเหยี่ยวและอีกาปากเหล็กที่ตามล่านางเปรตมานานก็ได้เข้ามาจิกถึงพาร่างของเปรตอําแดงเกียงล่องลอยไปในอากาศอย่างทุกขเวทนาจนหมดสติไปแล้ววิญญาณของทั้งเปรตอําแดงเกลียงและนางเปรตบริวารนั้นก็ถูกโอทำพิธีปลดปล่อยให้หายเข้าไปอยู่ในกล่องอาคมดิจิทัลของท่านตามระเบียบจริงๆทั้ง3ได้รับภารกิจนี้มาจากลูกหลานของขุนเดโชซึ่งรับรู้ถึงการมีอยู่ของเปรตอําแดงเกลียงที่สร้างความเดือดร้อนให้คนแถบนั้นมานับไม่ถ้วนและก็เป็นอีกครั้งที่ทีมไตรเทสามารถปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ได้สำเร็จแกขำอะไรของแกนักหนาวะฮะจีโน่ก็มันนึกถึงตอนนั้นนี่นะตอนที่แกจีบสาวตัดหน้าฉันแล้วสาวคนนั้นน่ะก็กลายเป็นเปรตแต่ว่ารอบนี้ก็เป็นเปรตอีก แกเนี่ยเสน่ห์แรงจริงๆเลยนะเสน่ห์แรงยันเปรตเลยว่ะไอ้พวกนายนี่นะจะเอากันไหมค่าจ้างเนี่ยถ้าจะเอาแล้วก็เลิกกัดกันสักทีเอาจ้าคุณพ่อเลิกกัดกันแล้วจ้าฤทธิ์ฉาวิธิเปรตเปรตหญิงกายสูงเร็วตามตัวไม่มีผิวหนังห่อหุ้มมักถูกเหล่านกแหลงเหยี่ยวหรือสัตว์ปีกโฉบหิ้วไปมากลางเวหาก่อนที่จะจิกถึงผิวหนังกัดกินต่อหน้าให้ได้รับทุกขเวทนาเพราะตอนที่ยังมีชีวิตนั้นได้ประพฤติตนนอกใจลักลอบมีความสัมพันธ์กับชายผู้ไม่ใช่สามีของตน
ทำร้ายและฆ่าสามีของตนจนถึงแก่ชีวิตโดยไร้ซึ่งหิริโอตตัปปะหรือความละอายต่อบาปที่ทำ